Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่15มีนาคม2022ซีรีส์ยิ่งเทออกไปหัวใจยิ่งเติมเต็มวันที่3เมื่อให้ก็จะได้รับกลับคืนมีหลักการของการหว่านที่สำคัญมากข้อหนึ่งคือเราหว่านสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นหลักการนี้ถือเป็นกฎสากลที่เป็นจริงกับทุกเรื่องในชีวิตและปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนในวิธีที่พระเจ้าทรงกระทำงานของพระองค์ในชีวิตของเราบางครั้งเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้ก้าวออกไปทำบางสิ่งเราก็อาจสงสัยว่าการทรงเรียกนั้นจะมีประโยชน์อะไรการเสียสละของเราจะมีค่าอะไรหรือมีประโยชน์ต่อใครหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่มีพระเจ้าจะทรงเรียกเราทำไมแต่หลักการของพระเจ้านั้นชัดเจนเราไม่ได้ให้เพื่อที่จะได้รับแต่เราให้เพราะพระเจ้าทรงให้เราก่อนและตอนนี้เราซึ่งมีความครบถ้วนบริบูรณ์แล้วในพระคริสต์จึงสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นต่อได้เสมอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตามเรารับใช้ผู้อื่นก็เพราะเรารักเพื่อนบ้านเหมือนที่เรารักตัวเองแม้ว่าการรักผู้อื่นเท่ากับตัวเราเองนั้นจะเป็นเรื่องยากแต่พระเจ้าทรงเรียกเราให้รับใช้ผู้อื่นเพราะเราได้รับทั้งความรักพระคุณและพระพรมากมายที่ไหลล้นมาจากพระองค์เราจึงให้ผู้อื่นได้เท่าที่เราอยากจะให้แก่ตัวเองเราจึงทำเพื่อผู้อื่นให้มากกว่าที่ขอราวกับการทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองและด้วยท่าทีเช่นนั้นพระเจ้าจึงทรงมอบหลักการสำคัญให้แก่เราว่าหากเราให้ออกไปเราจะได้รับกลับคืนด้วยเช่นกันในลูกาบทที่6ข้อ38บอกไว้ว่าจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นผูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไรท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้รับใช้เพื่อที่จะได้รับอะไรกลับคืนไปแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงหลงลืมเราหรือตัดเราออกจากสมการของพระองค์พระองค์ทรงห่วงใยเรามากเท่าที่พระองค์ทรงห่วงใยผู้ที่เรารักและช่วยเหลือการทรงเรียกให้รับใช้จึงเปรียบเหมือนกับการที่พระเจ้าทรงหว่านให้เราช่วยเหลือผู้อื่นแทนพระองค์ดังนั้นเมื่อเราให้ออกไปอย่างมากมายเราก็จะได้รับอย่างมากมายเมื่อเรารักผู้อื่นอย่างมากมายเราจะได้รับความรักอย่างมากมายเช่นกันเมื่อเราสำแดงพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายพระองค์ก็จะสำแดงพระคุณให้แก่เราอย่างมากมายไม่ว่าเราจะให้อะไรออกไปเราก็จะได้รับกลับคืนอย่างแน่นอนแต่กลับกันหากเรายึดฉวยสิ่งใดไว้ไม่ได้ให้ออกไปสิ่งนั้นก็จะถูกเก็บซ่อนไว้จากชีวิตของเราด้วยหากเราให้ออกไปเพียงน้อยนิดเราก็จะได้รับเพียงน้อยนิดด้วยเช่นกันให้เรารับการหนุนใจในวันนี้เพราะเรารู้ว่าเมื่อก้าวออกไปด้วยความเชื่อเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าในการรับใช้ผู้อื่นพระองค์ก็จะทรงทอดพระเนตรเห็นถึงการเสียสละและเห็นสิ่งที่เราให้ออกไปพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าและให้เกียรติทุกการเสียสละของเราพระองค์ทรงเห็นคุณค่าและให้เกียรติเรา2โครินธ์บทที่9ข้อ6ถึง8นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีสิ่งใดบ้าง
ที่เราได้รับจากพระเจ้าอย่างมากมายแต่เรายังไม่ได้ให้ออกไปตามที่คิดหมายไว้มีสิ่งใดที่เราอยากให้ออกไปมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานให้เราก่อนอย่างยัดสันแน่นพูนล้นเราขอบคุณที่วันนี้เราได้รับความรักอย่างมากมายจนไม่อาจจะเก็บไว้เองได้ขอพระองค์ทรงใช้เราให้มากขึ้นให้เราได้เป็นพรได้แบ่งปันความรักทรงต่อพระคุณการช่วยเหลือออกไปยังชีวิตของผู้อื่นขอพระเจ้าทรงให้เราได้ค้นพบวิธีการที่เราจะรับใช้และให้ออกไปได้มากขึ้นเพื่อให้พระองค์ได้รับเกียรติทั้งสิ้นผ่านสิ่งที่เราทำเราขอเลือกที่จะเชื่อฟังและยอมจำนนต่อความรักของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน